ยังไม่ทักทายแล้วกันยังขอเทสก่อนขอฟังเสียงฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลแบ๊บแบ๊บแบ๊บเฮ้ยเอ็กซายเอ็กซายไลท์ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ได้ยินชัดเจนเสียงเหมือนใกล้มากเสียงเหมือนวอลเลยอ่ะอย่าใกล้มากนะสวัสดีครับมิ้นเป็นไงบ้างครับดูเอ็มวีแล้วเป็นไงกันบ้างครับอกเอาไว้ถึงอกนั่นเน็ตเลยก็ได้เน็ตแล้วก็มีชื่อไงเออใช่ทำไมดุอ่ะทีมงานที่นี่ดุนะจริงโอ้ดุนะเจมินทักทายหน่อยมาทักทายไม่ต้องใช้รอทุกคนเข้ามาก่อนตอนนี้ทุกคนเข้ามาเยอะไหมไหนเข้ามาคนแรกอุ้ยเยอะนะไหนขึ้นมาไหมไหนยังก็ได้พี่เดี๋ยวทักทายก่อนก็ได้นะสวัสดีแฟนๆสวัสดีเอ็กโคทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเอ็กโคครับอันยอเซโอสวัสดีครับเดี๋ยวเย็นไปไหมเดี๋ยวเราก่อนไหนบอกว่ารออยู่จ้าไม่ต้องชวนนะไม่ต้องชวนมาเข้ามาไม่ชวนจ้าแกงอ่ะแต่จริงไม่ออกขึ้นมาหรอกฉันขึ้นไปหน่อยจ้าเอาไหนอย่างเงี้ยแหละรอสัก50แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไลฟ์ดีไหมอ่ะแล้วเราปิดไลฟ์เราค่อยไลฟ์ใหม่50แล้ว50แล้วเย้เอาไหนเอาไหนมาเลยมาไหนขึ้นมาเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนไหมมาทักทายพร้อมกันตรงนี้ก่อนเรื่องไปสวัสดีครับคุณเราเอ็กซ์ไซเป็นกำลังใจทุกคนนะครับผมทุกคนมีกำลังใจจากพวกเรานะครับมาเอาไนท์เข้ามาเลยเอาอันยองอาเซโยโป้ใครอ่ะอยู่บนรถจ้าสวัสดีครับทุกคนครับโอ้ยฟิลเตอร์ติดปะวะเนี่ยนี่น่าสดปะวะเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับน่าสดครับผมต้องควรหรือเปล่าทำไมตากล้องไม่ได้โอเคสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับพี่ได้ยินผมปะได้ยินเสียงผมปะได้ยินเสียงสวยไหนสามขวบขวามือพี่ดาราท่านหนึ่งมาพี่ไหนครับผมพี่ไหนผมสามขวบครับสามขวบครบรอบสามปีได้ยินเสียงไหนได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเสียงผมไหมไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินอะไรตอบได้ไงเราคนที่อยู่บริษัทพูดอะไรหน่อยฮะเงาเมาพูดหน่อยครับคุณเงียบทำไมเนี่ยเปิดรายการทุกคนใครฟังเพลงเราบ้างครับเพลงใหม่เพลงใหม่ไปดูกันนะอุ้ยพี่มอสเอฟซีพี่มอสครับไม่ได้ยินเสียงพี่อินทัศน์ไม่ใช่นะครับพี่ต้องได้ยินไม่ได้ยินเสียงพี่อินทัศน์ครับพี่อินทัศน์พูดอะไรครับเกินมากเลยไม่ได้ยินเสียงไหนครับตอนนี้ใช้เพื่ออะไรฮะฟังนะครับฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยครับคือ6คนนั้นพูดอะไรอ่ะข้างบนอ่ะพูดอะไรไอ้เพื่อนดียังดาราหัวชมพูขอบคุณครับพี่มอนร้องฮุกครับบอกคือทุกคนปิดไมค์หมดใช่เลยงั้นเราสปอยหน่อยค่ะ
นี่ผมมาบอกแล้วว่าเป็นเสียงไหนร้องทอนบุกอะโอ้โหไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละใช่ละเสียงใครจะดีขนาดนั้นนี่ครับคนได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินไหมนายได้ยินไหมได้ยินแต่เบาแต่เบาออกไปก่อนก็ได้ถ้าไม่ค่อยได้ยินไหมแล้วก่อนหน้านี้มีไมค์ได้ยินไหมได้ยินนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินได้ยินเบาอ้าวงั้นเสียบใหม่ขอโทษทุกคนนะครับตั้งแต่มันเต็มอันนี้แหละคือการไม่เสียงมันเหมือนสะท้อนอะเสียงมันเหมือนสะท้อนถ้าทุกคนอยากฟังอะไรแปลกๆทุกคนต้องรอนะคะเดี๋ยวจะตัดไปพิซซ่าใช่ไหมทำไมครับตอบหน่อยเกิดฮัลโหลได้ยินผมไหมครับไม่ได้ยินครับพี่สุบอมครับไม่ได้ยินครับทุกคนกดโหวตนะครับถ้าให้ไหนออกไปกดเนี่ยข้างบนก็มีใหม่พี่อินทัศน์ทำอะไรครับพี่อินทัศน์ไปแล้วตาเลยครับเอาอะไรตามๆเดี๋ยวมาเรื่องของพยาตามพี่อินจะกินไม่เผื่อไม่ได้นะครับคุณอย่ามาทำอย่างนี้ครับก็ตามหมีวะกอดฉันหน่อยได้ไหมตาตุ๊กตาตามีได้หมดละโปรโมทเพลงรอครับเราจะให้รอให้ฟังหน่อยได้ไหมมาต้องหัวข้อกันไม่มีหัวข้อด้วยต้องหัวแบบทุกคนก็จะเป็นความเห็นทุกคนตามมีนะครับของอีกฝ่ายด้วยครับไม่ใช่เพลงรอโอ้คุณนายมากินไหมอร่อยดีกินไหมฝ่ายมาอร่อยนี่ก็เป็นวันที่ผมมากินเล่นนะไหนแกที่แม่รับครับผมก็ตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปฟังเพลงรอนะครับของพวกเราวง EXILE ครับก็สามารถไปติดตามกันได้แล้วนะฮะทางช่อง YouTube ครับชื่อว่าวุษาพูดอะไรอ่ะด้านบนนะไม่ได้ยินจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกนะเออครับทุกคนพิมพ์มาว่าข้าจะอยู่กับ AP ก็ได้เลือกเลยจ้าใช่ไม่ถึงว่าเขาอาจจะอยู่กับ2คนหน้าแบบชิดกันในจอลองกดดูวิทยุสวัสดีครับเด็กจูบุกรอเป็นมาด้านนี้เฮ้ยเอพีป่ะแอนป่ะเอพีก็สดจังอ่ะเอพีแล้วเอพีแล้วไปฟังหน่อยแล้วไม่เป็นพี่เอ็นเอ้ช่วยด้วยฟิลเตอร์ไม่ติดฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ดีๆพี่ฟิลเตอร์ไม่ติดอ่ะเอพีไลฟ์ที่สามดีมากอันนี้รายการวุ่นวายชาแนลเนี่ยใช่ครับคุณฟิลเตอร์ไม่ติดอ่ะครับคุณไหนอ่ะครับคุณไหนไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์หรอกเอาดินหน้าสดก็ได้ไม่ได้ฟิลเตอร์ไม่ติดเนี่ยมันไม่ติดด้วยก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเพลงในร้านตอนนี้นะครับก็คือแบบว่าตอนผมอยากจะเต้นนะครับผมแกงนู้นตั้งใจฟังหน่อยนะครับถามอะไรไปจะได้ตอบนะฮะตั้งใจครับจังแล้วนะโอเคไม่เป็นไรตอบหมดเราเป็นไรไหมอิ่มมากครับผมแต่ว่าอยากกินอีกครับตอนนี้ไอ้นั่นก็ยังกินไม่อิ่มอีกอยากกินอีกครับมันไม่ได้ยินเซนว่าสัญญาการเพลงนี้ขนาดนี้ขอบคุณครับไอ้ได้ยินพี่ว่าไง
ได้ยินแต่ว่าเบาไงเออได้ยินเบาพี่เลยพี่เนี่ยเสียงพี่อินยังดังกว่าพวกพี่อีกเนี่ยใช่พี่ต้องมันไม่ได้ยินเนาะมันแบบเสียงมันหายไปมันเบาเฉยมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเลยแต่ว่ามันเบามันเบาแล้วก็แบบสัญญาณมันไม่เสถียรด้วยอ่ะไม่อ่ะมันไม่ค่อยเสถียรขนาดนั้นมันไม่สบายเหรอคุณทักกินเยอะๆตัวบายๆของครับผมอันนี้ได้ยินได้ยินมั้ยตะวันร้องตะวันได้ยินน้องตะวันร้องท่อนฮุกตะวันตั้งตักได้มั้ยได้ยินใช่มั้ยสุดตะลุโอเคๆทุกคนพูดรับแมนหน่อยรับแมนหน่อยได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยได้ยินได้ยินอะไรนี่แหละได้ยินละได้ยินมั้ยได้ยินได้ยินรับได้ดิแสดงว่าต้องอยู่หน้าเต็มแล้วได้ยินแค่4เราต้องนั่งหน้าดิพี่มีวิธีแก้ป่ะมีวิธีแก้ป่ะฟิลเตอร์มันไม่ติดเนี่ยฟิลเตอร์มันไม่ติดเน็ตเข้ามาครับใช่ๆมันไม่ติดเอายังเนี่ยแมนมาแล้วน่ะไม่มีใครรับแมนเลยหน้าก็บอกได้คือบอกว่ามันเป็นเรื่องร้ายนิดนึงพี่ฮะที่มันจะไปครับนั่งรอแมนอยู่ในใจเสมอเดี๋ยวเราจะเอาพี่แมนสลับกับคนที่ตอบคำถามไม่ได้นะครับเอางั้นไอ้ไนท์ลงไปสลับกับผมไหมผมอยากให้พี่อยู่แต่ผมไม่อยากให้อีกคนนึงอยู่ไหนระหว่างพี่อินนะดิหมายถึงพี่อินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ตัวนี่นะมันเครียดโอเคมาตอนนี้วุ่นวายมากอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงเพลงที่เราเพิ่งปล่อยกันไปดีกว่าคือเพลงพี่ชายรอนั่นเองบอกได้เลยว่าพวกเราก็เพิ่งจะรีแอคชั่นกันไปเมื่อกี้นี้บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆพร้อมกันใช่3คนว่าไง3คนใช่แบบว่านี่คือดู 3-4 รอบแล้วดูเพลงรอบเหรอใช่ เอ้า คุณอินทัศน์ล่ะครับคุณอินทัศน์อินทัศน์ก็รู้สึกว่ามันก็พอได้ดู MV เต็มๆก็รู้สึกว่ามันออกมาดีมากครับเพราะว่าตอนเราถ่ายเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะออกเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีครับดีๆเลยมีคำไหนส่วนไหนไม่มีคำถามนะครับผมครับขอบคุณครับโอเคเรามาพูดเพลง MV แล้วคอนเซปต์กันดีกว่าว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรมีใครสามารถตอบได้ไหมฮะไม่น่าใช่ผมนะฮะนั่นแหละข้ามผมครับข้ามผมไปเลยข้ามผมไปเลยใครพี่ไอพีตอบครับผมครับก็พี่ครับเป็นยังไงอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรอ๋อครับเป็นพระเอกเอออันนั้นอินทัศน์เป็นพระเอกไปอินทัศน์เป็นพระเอกแต่พี่ไอพีตอบแทนได้ครับพี่ไอพีช่วยก็อารมณ์ประมาณเหมือนว่าเราเนี่ยรอผู้หญิงคนนึงครับใช่มั้ยใช่ใช่มั้ยเรารอผู้หญิงคนนึงแล้วคือแบบแล้วเราก็รู้สึกแบบลังเลอ่ะเราแบบว่าเอ๊ะเราจะรอเขาอยู่ป่าววะหรือว่าเราจะพอแค่นี้วะสุดท้ายเราก็รู้สึกแบบปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปโอ้โหคือแบบเหมือนเราแบบเอาอะไรอาวรกับผู้หญิงคนนี้มากๆอ่ะเราแบบเราชอบเขามากๆอ่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราเพลงเนี่ยเราได้โปรดิวเซอร์มือทองมาช่วยด้วยนี่ใช่ไหมใช่เลยตอบได้ป่ะผมตอบได้ตอบ DJ B Yo Yoก็ยอดก็โดยรวมนะฮะเพลงนี้พูดถึงการรอเนาะในถ้าในสตอรี่เนี่ยเราจะเห็นว่าพี่อินทัศน์เนี่ยเขารอผู้หญิงคนนึงเนาะเขาแบบว่าเปิดสตอรี่ไอจีดูก็โอ้ my god ตามสตอรี่เธอตามสตอรี่เธอมาตั้งนานใช่ตามไปถึงพี่ด้วยนี่งงมากแล้วพาฝูงเพื่อนอะไรไปด้วยนั่นสิน่ากลัวมากน่ากลัวน้ำแดงเขียวกันอะไรเงี้ยนี่คือคอนเซ็ปต์นะฮะสำหรับเพลงนี้ไนโตยังครับพี่อ่ะไนว่าไงนะ
ไม่มีคนถามว่านายโตยังครับพี่อ๋อโตมั้ยไม่โตอ่ะต่อไปทีนี้ทุกๆคนมีบทบาทในการทํา MV ส่วนไหนอะไรบ้างครับตอนก่อนเลยตอนบทเยอะไม่ๆเอาคนอื่นก่อนสิต่อผมจะเป็นส่วนหลังบ้านผมต่อในย่าในส่วนหลังบ้านก็ส่วนก็จริงๆก็ไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าเขาแต่งเพลงมาให้แล้วแล้วมีหน้าที่ไปจัดงานแล้วก็ส่วนท่าเต้นเนี่ยก็มีคนคิดให้เหมือนกันอ่ะใครจะมารับท่าโทษนะมีคําถามนี้ไว้เพื่ออะไรอ่ะส่วนฉากในการบีอ่ะที่แบบว่าตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านใช่มั้ยฮะแต่ที่แบบฟีลเหมือนแบบตับหน่อยกลางคืนอันเนี้ยผมก็ไม่ทําอะไรเหมือนกันผมรอเข้าฉากรอเข้าซีนแล้วก็มีนี่ด้วยตอนแบบว่าเรื่องแบบเค้าเรียกนะชุดเสื้อผ้าเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้เหมือนกันก็ช่วยถ่ายขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเป็นยังไงให้ทุกคนนะอันนี้ยังไงเจมินไปเจมินครับผมก็ส่วนผมก็มีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดครับผมในทุกค่ำคืนก็จะแบบหาเล่นการส่งผมอาจจะแบบหัวไม่อาร์ตผมก็พยายามช่วยเป็นที่เรียกว่าใช่แล้วแบบว่าดี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 เรียกว่าอะไรความคิดแกนเนาะเราได้แบบเรียนรู้ไปชุดตัวเองคุณก็เลือกไม่ใช่หรอก็เลือกแต่ชุดเราก็เลือกว่าในเอ็มวีผมลงผลยังไงจริงๆอ่ะโอ้ยเจมินมีส่วนสำคัญกับทุกๆเรื่องของเอ็มวีเพลงรอเลยนะแปลว่าเขาเสนอประมาณแบบว่าประมาณแบบ110กว่าเรื่องคืออันที่110กว่าเรื่องที่เสนอไปไอ้พวกนั้นอะคือไม่ได้ใช้เลยก็คือเหมือนเราตัดช้อยอันที่แปลว่าที่จะมีเสนอออกไปก็คือมาเลยได้เอ็มบีออกมาดีแบบนี้ครับโอ้ลองง่ายครับหนึ่งแล้วก็ได้ลองก็เสนอหลายๆอย่างไงไม่เอาไว้เป็นไรไว้เป็นหลังโอเคก็ผมรับหน้าที่ทำทุกส่วนเองเขาเรียกรับผิดชอบตัวเองให้ดีหรอใช่ชอบหน้าที่เองพร้อมเสียงทุกวันเลยทำทำน้องตั้งใจตั้งใจครับตั้งใจแต่น้องเขาซ้อมร้องทุกวันจริงๆนะผมพูดเลยพูดตรงๆเลยซ้อมร้องแบบอันนี้ไม่แก้ไม่ได้แบบเขาซ้อมร้องซ้อมไปแต่ผมก็เห็นเขาร้องใช่ไหมร้องซ้อมร้องท่อนตัวเองทุกวันเลยแต่ว่าพอผมไปถ่ายบีผมก็นึกได้เอ้ามันจะลิปซิงค์ที่หวานซ้อมร้องอะไรมาเนี่ยครับผมแต่น้องก็ซ้อมจริงๆอันเนี้ยซ้อมแบบจริงจังพอเราออกมาจริงๆตอนห่างจะได้อินเดอร์แต่เขาไม่ได้แบบโดนปัดตกเลยเขาซ้อมผมก็ช่วยผมก็แบบร้องถูกแล้วร้องถูกแล้วแต่พอตอนแผ่นดีไม่ได้ใช้นี่หว่าอะไรประมาณนี้ครับผมในการซ้อมแบบออโต้ภาษาออโต้ผมก็จะว่าไปดูเรื่องเสื้อผ้าเพื่อนๆด้วยสนใจเสื้อผ้าแล้วก็นิดหน่อยแหละก็แบบช่วยๆเอาความคิดเห็นแบบว่าเอ้ยซีนนี้อย่างนี้ช่วยกันเอาเขาเพราะว่าต้องเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วสมมติว่าเสื้อยับอันนู่นนี่นั่นเซซัสเซอรี่ไม่พอเซซัสเซอรี่ไม่ว่าเลยเซซัสเซอรี่ถอยหลอกเซซัสเซอรี่ก็สร้อยแหวนเงินทองอะไรต้องเพิ่มนะอะไรไอพี่เจมี่มันเบาไปเพิ่มสร้อยเข้าไปใส่แหวนหน่อยวันไม่จะบอกว่าวันนั้นอ่ะพี่แต่งนานมากเลยนะพี่แต่งเสร็จไปตั้งนานแล้วแบบว่าเห็นคนอื่นเขาแต่งเพิ่มก็ไปแต่งเพิ่มไม่เหรอแต่ว่าเห็นคนอื่นเอาแล้วแบบโดนปั๊บแล้วไม่พี่จะแต่งคนแรกพี่นั่งจนแต่เสร็จคนสุดท้ายป่ะแต่งเพิ่มสินั่งจนอ่อมแปลว่านั่งจนอ่อมจนเอือดอ่ะจนหน้าไหลเอือดอีกเหรออ่อมไม่พอไม่เอือดนั่งจนเหนื่อยอ่ะนั่งจนคิดดูเอาแล้วกันอ่ะแบบว่าแต่งเสร็จแล้วเราไปลบอ่ะเราก็ไปแต่งใหม่อ่ะคิดดูเอาแล้วกันเราก็ไม่หรอแล้วมันทำไมอ่ะต้องการในที่มาตอบมาดิไม่ตอบมาวันนี้อะไรนะนี่ไรอะไรไปต่อสำหรับผมนะครับของผมก็
เสนอครับผมฟังแร็ปอีสานที่ AP ได้ลองแร็ปเท่ขนาดนี้ตบมือให้ AP หน่อยครับทุกคน AP เก่งมากเลยผมภูมิใจมากเลยครับท่องบทนี้มาตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ AP โชว์แร็ปหน่อยเร็วครับครับก็เอาเข้าเรื่องของผมทำหน้าที่อะไรคือสุบัมก็เป็นคนเปิดประเด็นนี้ให้กับ DJB นะครับแล้วก็คือตอนแรกอ่ะมันไม่มีท่อนแรปนี้เลยตอนแรกมันไม่มีท่อนแรปนี้เลยแล้วทีนี้คือตอนแรกเดี๋ยวทำไมมันดีเลยวะเดี๋ยวเล่าเท้าความก่อนคือตอนแรกมันไม่มีท่อนแรปนี้เลยแล้วก็ซูบอมเป็นคนไปเสนอ DJB ใช่ไหมแล้วตอนนั้นผมก็คิดว่าเขาคงไม่เอาหรอกคงแบบพูดเล่นอะไรเงี้ยจริงๆเขาเอาจริงอะไรเงี้ยแล้วครูแพมก็เลยครูแพมก็คือแบบผู้บริหารเนี่ยเขาก็เอ้ยเอาแรปอีสานด้วยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยกดดันผมมากตอนนั้นเพราะให้ผมแต่งอะไรเงี้ยผมก็เลยลองแต่งดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยนี่แหละได้เป็นแรปอีสานที่ทุกคนได้ฟังกันครับผมมันดีมากเลยนะพี่ตอนนี้แบบพี่หน้าขาวเลยอ่ะไม่เกี่ยวใส่ฟิลเตอร์สวัสดีโชว์หน่อยเขาบอกว่าแรปเท่มากบิทบ็อกซ์อินทัชอินบ็อกซ์เลยมาครับพี่จังหวะอะไรนะไม่ตรงกันเลยดิอินทัชบิทบ็อกซ์เอาบิทบ็อกซ์ไปมาเริ่มย่าไอ้ซอฟมันโดนกัดเอามาดูบีกคนที่จะหักเห็นเธอแล้วก็เป็นตัวอ่อนซ้อน I wanna take you out to Bon Chon หรือเธออยากจะซอยจูบมือหน้าก็รอด I tell you fun leader ล่ะที่เจ้าเคยมาไอ้นั่นกระชากอยู่แต่พูดตอนใดไอ้นั่นก็ว่าอยู่เดี๋ยวพูดก่อนมันไม่พร้อมกันเลยเนี่ยเห็นไหมเขาตอบเร็วเป็นไรพอตอนแรกก็เขียนกระตุกเลยแล้วทำไมกระตุกกันทุกคนเลยอ่ะทำไมผมไม่กระตุกทำไมผมไม่กระตุกจับฉันเลยอ่ะแรปไม่ใช่กับเป็นปังทองที่ไหนตัดสุดไปเนี่ยก็ดีกันนะคนตะวันร้องไห้อีกแล้วอ๋อโอเคทุกคนลดแอร์เลยฮะเรียกว่าประมาณนี้แล้วก็ฝั่งของคลองจริงๆพี่ปองก็รับได้แหละเดี๋ยวเรามารอฟังอีกทีตอนวันเราไปออกงานไอพีเริ่มแฟนหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่อ่านเม้นท์ด้วยเฉยอ๋ออ่านตะวันเราวันนี้ไม่ได้พูดเลยทำอะไรบ้างก็ขอท้าความทุกคนท้ามาที่ของจริงนะครับเดอะแบกโอ้ยโป๊ะมากอะไรอ่ะทำไมนายเล่นดีเลยอ่ะจบๆยังไงนะครับโทษทีครับอยู่ต่างจังหวัดครับเดี๋ยวตอนเนี้ยจะสัมภาษณ์พี่แมนขอให้ใครสักคนลงไปก่อนจะได้เอาแมนขึ้นเดี๋ยวผมบอกตอนนี้เองโอเคไหมเดี๋ยวออกก็ได้บอกเองเดี๋ยวออกก็ได้เดี๋ยวผมบอกก็ได้ครับผมบอกก็ได้ใช่เป็นออกคนเดียวพอไม่คนเดียวที่เลือกอ่ะพอแต่ที่เหลืออยู่จ้ารักกันมากเนาะรักกันมากรักกันสุดรักสุดบอกเลยคำเดียวบ๊ายบายเราไม่บ่ายเลยนะเราไม่บ่ายกันหมดเลยเฮ้ยร้องไห้ไหมเนี่ยตาแดงอ่ะไม่เอาแล้วอย่าตาแดงรักนายเสมอนะนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไปแล้วบ๊ายบายโอเคอย่างน้อยให้เอกสายได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันให้ครบในไลฟ์เนาะโอเคไปได้แล้วเดี๋ยวไปอ่ะบ๊ายบายคือพูดทรานซิชันให้แล้วเนี่ยอะไรพูดอะไรอุ้ยเอาเฮ้ยพี่ไปนายไม่ไปนายไม่ยอมไปอ่ะครับเอาไปเลยเอาพี่ไปด้วยเหรอไอ้อินเอาไปเฮ้ยไปแบบความบ้าไปเอาไม่ต้องเข้ามากันเลยเข้าใจแล้วพี่โบเอาพี่แมนขึ้นมาคนเดียวพอมาสัมภาษณ์นายคนก็ได้ครับอะไรวะเนี่ยเป็นไลฟ์ที่วุ่นวายมากเลยอ่ะสุดทรงตึงอ่ะนี่ว่าเดี๋ยวเราต้องกระชับสมัยละเยอะอย่ามาเซโยอย่ามาเซโยอย่างก่อนเลยอ่ะเพราะหนุ่มคาดหัวสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับพร้อมอ๋อสัมภาษณ์พี่แมนเลย
สัมภาษณ์ว่าคุณ M4 รู้สึกไงครับกับเพลงนี้ครับดูหรือยังดูแล้วครับดูแล้วก็เท่ดีครับผมสั้นๆพี่ชอบรู้สึกว่าเพลงติดหูกว่าทุกเพลงที่ผ่านมาว้าวใช่อีออโต้ถามว่าพี่ชอบซีนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าชอบซีนเต้นชุดดำมันดูแบบใช่ชอบซีนนั้นทีนี้ครับก็พี่มีบทบาทอย่างไรในการทำ MV นี้บ้างครับไปถึงบทบาทแสดงอย่างเดียวแล้วตอบแบบเดียวกันเลยครับแสดงว่าคุณ M4 ก็เรียกว่ารับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้ดีนะครับในวันถ่ายก็ใช่ได้ยินเสียงของโต้ไหมเนี่ยได้ยินใช่ไหมเนี่ยได้ยินไปตอบแล้วด้วยนะว่าได้ยินพี่ M4 ได้ยินเสียงออโต้ไหมครับได้ยินครับผมเรียกว่าได้ยินเบามากออโต้บอกว่าอะไรนะต้องบอกว่าท่านพี่ก็คือพี่แบบเสียงหล่อเลยเก่งชื่อเลยยังจำแบบท่านเออแต่จริงๆชอบแบบทำมูดกลางคืนหน่อยโอเคทีนี้เราแต่ว่าอีก2คนเขาไปไหนละตอนเนี้ยอีก 2-3 คนเนี่ยเราเมื่อกี้ด้วยพี่แมทเล่าให้ฟังก่อนพี่แมทน่าจะดูอยู่ในไลฟ์แหละผมมาบอกให้นายลงคนเดียวเพื่อที่จะเอาพี่ขึ้นมาเพราะว่ามันได้แค่4จอให้นายลงมาแค่คนเดียวเขาลงไปหมดเลยเห็นแล้วลงหมดเลยลงไปหมดเลยลงมาสายเท่ากับหมื่นสายแปลว่าอิสระโอเคงั้นเราก็จะไลฟ์ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับไอ้ไหนยังอยู่เอาไอ้ขึ้นมาเร็วอะไรรออะไรจะขึ้นมาก็ขึ้นวันนี้ทุกคนได้สาระอะไรบ้างครับจากการไลฟ์ครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวมีหัวข้อแล้วล้านอ่ะพูดกันเลยอ่ะสำหรับ MV นี้นะครับตะวันก็มีส่วนร่วมในการคิดสตอรี่บอร์ดแล้วก็ดูอาร์ตเวิร์คแล้วก็กำกับในบางส่วนครับแล้วก็ต่างๆนานาครับผมครับทีมงานท่านหนึ่งครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ได้พี่ๆทีมงานที่น่ารักทุกคนของเวอร์ซานครับช่วยเหลือกันจนได้ MV นี้ออกมาครับผมตะวันได้ค่ายเจมินครับผมเสนอแบบว่าเสนอเยอะอย่างแต่ของตะวันก็คือของเจมินก็คือปัดตกประมาณนั้นครับผมแต่วิธีการทำงานคล้ายๆกันคิดแล้วก็ลงเหมือนกันครับแต่ว่ามีแค่คนนึงได้ไปต่อกับคนนึงไม่ได้ไปผมไม่อยากอยู่ไลน์นี้แล้วอ่ะไปได้ไหมรู้สึกโดนเหยียบรับจบเบอร์ดีขึ้นมาพร้อมไหมโอ้ฮาร์ดเตอร์อยู่ฮาร์ดเตอร์อยู่ต่อพี่ของหน้าแดงเลยอ่ะดูทีนี้เดี๋ยวถามสักคนดีกว่าว่าสำหรับ MV ครั้งนี้ฮะเตรียมตัวนานแค่ไหนครับถามพี่ AP ก็ได้พี่ AP ตอบหน่อยเราเตรียมตัวนานแค่ไหนโอ้จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วไงครับครับก็เพลงนี้พวกเราเป็นเพลงที่พวกเราเนี่ยตั้งใจกันมากๆเลยนะครับผมแล้วก็พวกเราก็ซ้อมเต้นกันหนักมากๆเลยนะครับผมเก็บลายกันแบบอย่างโหดเลยนะฮะซ้อมกับเที่ยงคืนตีหนึ่งคือเพลงนี้คือพวกเราแบบน่าจะเป็นเพลงที่เก็บลายเยอะที่สุดแล้วครับใช่แล้วเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเราก็ช่วยกันแบบหมายถึงว่าพากันแบบว่าหาเรฟเฟอร์เรนซ์ออโต้ก็แบบว่าเป็นคนที่แนะนำเสื้อผ้าให้กับวงตะวันก็ทำสตอรี่บอร์ดอะไรคือทุกคนช่วยกันแบบเพลงนี้พวกเราตั้งใจกันมากจริงๆแล้วก็ทำงานหนักกันทุกคนเลยครับนี่มีเจมินอยู่ในนั้นเลยไม่ทุกคนหมายถึงว่าทุกคนบอกว่าทุกคนอยู่อะไรเงี้ยหมายถึงว่าหลักๆก็นั่นแหละเราก็ช่วยกันแทบทุกคนเลยใช่ทุกคนมีบทบาทใช่ไปทำหน้าที่มึงดีกันเนาะทีนี้เรามาเล่าถึงตอนถ่ายทำหน่อยว่าใครยังไงกันบ้างเราเมาส์คนที่ไม่ได้อยู่ในไลฟ์กันดีกว่าเอาเป็นใครดีมีใครมีเรื่องไหมมีใครมีเรื่องไหมคือมันจะมีอยู่คนหนึ่งตอนซีนเต้นแต่ว่าเขาอยู่ในไลฟ์กันดีอ้าวก็พูดได้เลยอยากฟังเหมือนกันชอบความขัดแย้งถ้าเป็นผมขอพูดก่อนเลยเพราะว่าผมอ่ะจำได้ว่าผมอ่ะไม่สบายในวันนั้นผมเป็น
ผมเป็นอะไรผมเป็นภูมิแพ้เวลาซ้อมเวลาเต้นอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีน้ำมูกอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่วันนั้นคือทรมานตัวเองมากครับวันนั้นแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีทำหน้าที่ตัวเองผ่านไปได้ดีพอถึงหน้าเซ็นแล้วจะมีคนนึงหายไปตลอดก็คือพี่ไปไหนไปสั่งคิมูแป๊บนึงใช่วันนั้นคือป่วยหนักมากจริงๆครับวันนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำหน้าที่ตัวเองแบบสุดยอดนะทำออกมาได้ดีมากเลยใช่ไหมเก่งมากครับพี่แมนใช่ขอบคุณครับผมนะครับเขาใส่ค่ะน้องทุกคนตั้งใจหมดเลยนะตอนมีแล้วมาตอนพักร้อนอ๋อใช่ลูกของครูตะวันดีกว่าใครใน MV ทุกคนจะเห็นแบบว่าที่นี่มังกรนะเรียกว่าอะไรนะเบียดากอนน้องเบียดากอนน้องชื่อว่ากาวร้อนฮะมันจะน้องจะผมมานิดนึงไปสต็อปดูเอาได้น้องน่ารักมากของจริงนะครับไม่ใช่ของเล่นของจริงครับขวดแล้วร้อนมันมีช็อตนึงที่มันอะไรนะที่แบบตะกุยเลือดมาเธอประทบไม่ว่ากาวร้อนเป็นกิ้งก่านะทุกคนไม่ใช่กาวร้อนของจริงแต่อย่างใดอ๋อแล้วก็เผื่อมีใครตัดไปเลยคือเดี๋ยวมีคอมเมนต์ถามว่าทำไมถึงชื่อกาวร้อนน้องออมครับตอบไปหน่อยเราคนตั้งชื่อวันนี้มีเหตุผลไหมอยากรู้เพราะว่าวันนั้นใช่ไหมครับตอนนั้นเราอยู่เหมือนที่ค่ายเมื่อก่อนถ้าเราอยู่ตรงท้าวความก็อยู่ตรงสุขุมวิทวันนั้นผมก็ร้องเพลงของผมอยู่ครับพี่ฟูก็สั่งมาจากออนไลน์ว่ามันเป็นอะไรนะเดียดากอนนะครับผมทีเนี้ยเปิดแล้วรู้สึกเฮ้ยตอนเด็กมันดูชอบมันดูแปลกๆดีทีนี้ครับก็คิดว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรทีนี้ครับมันมีกาวร้อนอันหนึ่งสีเหลืองจำได้ตั้งอยู่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อกาวร้อนครับผมแค่นี้เลยกาวร้อนท้าวความสยามหายตั้งแต่ค่ายอยู่โอ้ก็คือน้องกาวร้อนร่วมจริงของเราด้วยนั่นเองจะแค่แบบเดียวแต่น้องก็ฝากทุกคนเอ็นดูนะฮะน้องน่ารักทุกคนในกองก็อินดูเหมือนกันมาก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่บางคนก็จิ้มบางคนก็หนีแต่ถ้าเป็นน้องยูเทล่าอาจจะวิ่งยูเทล่าก็คือแมงมุมยูเทล่าคือแมงมุมไงไม่คงไม่ใช่แบบช็อกโกแลตหรอกเอ็มซีหน้าเจอตัวไหนก็เจอได้ทั้งคนโอ้ขอจระเข้ในมือนะโอ้ยมันเดี๋ยวมันทนไม่ไหวมีใครอยากเมาส์คนอื่นอีกไหมมีไหมมีเรื่องเมาส์จริงๆเยอะนะนึกออกเฮ้ยจำได้ว่าช่วงที่เราถ่ายท่อนสุดท้ายอ่ะที่เราแบบอยู่ในบาร์กันอ่ะเราง่วงนอนกันมากเลยมีคนไหนอ่ะตาจะจริงคือซีนที่เป็นซีนบาร์เป็นซีนสุดท้ายของวันนั้นซึ่งมันกำลังจะกลับมาบรรจบ24ชั่วโมงพอดีก็คือมันเริ่มตั้งแต่ประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่มไม่ใช่เที่ยงคืนเริ่มประมาณเที่ยงคืนซีนนั้นจบตอน4:00ก็คือตายเยอะมันสมกับเหมือนจะมาจริงๆสังเกตได้ง่ายจะมีน้องไนท์ใส่แว่นดำมาคนหนึ่งใช่ใส่แว่นดำรอติดตามอยู่แล้วเพราะจริงๆน้องต้องกินนมนอนตอน 4:00ครับเดี๋ยวน่าจะต้องให้ทุกคนรอดู behind the scene เนาะเพราะว่าจะมีซีนที่แปลกๆของแต่ละคนแล้วก็ความเวิร์กวางอันไกลโพ้นเพราะว่าเราถ่ายเป็นเวลา1วันแบบเต็มช่วง24ชั่วโมงแบบยาวๆเลยนะฮะจริงเราก็พลังเหลือนะแบบ24ชั่วโมงใช่เหลือใครเหลือทุกคนพวกเรารอดูครับว่าเหลือจริงไหมเดี๋ยวที่ไฮเดซีจะมีคนนึงฮะชนแก้วเปล่าครับมืออยู่นี่คนอื่นถือแก้วจริงนี่ถือลมแล้วก็อ๋อชนแล้วอ๋อชนก็ชนประเด็นคือโลกเลยนะเฮ้ยไม่มีนี่หว่ารอดูครับว่าใครฝากเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะครับบางทีเขาต้องการต้องการกำลังใจเยอะๆครับผมเขาต้องการเกิดเป็นออโต้แชทอ่ะทีนี้จะบอกว่าเพลงนี้ใช่ไหมเป็นเพลงที่ท่าเต้นเยอะมากใช่แล้วก็แน่นอนว่าเราเนี่ยต้องมีชาเลนจ์แน่นอน yes ทีเนี้ยหลักๆนะชาเลนจ์เราเนี่ยมีทั้งหมด2ชาเลนจ์นะเดี๋ยวตอนแรกว่าใช้พี่ AP สอนแต่พี่ AP น่าจะสะดวกยากหรือเปล่าไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสะดวกยากสะดวกดีกว่าเรียกว่ายุ่งอยู่สะดวกยากเต้นได้ดูดิเดี๋ยวให้พี่เอพีร้องให้แล้วให้ทางนี้เต้นให้ดีกว่ามันจะยามมันจะขาดกันไหมอันนี้ดีเลย์เต้นแบบดีเลย์ก
ออโต้เต้นได้ใช่ออโต้เต้นได้ท่อนแรปอ่ะโอเคโอเคโอเคทำไมจะแรปอีกรอบนึงเหรอไม่ก็คือทำจะมี2อันใช่ไหมใช่หนึ่งคือท่อนฮุก yes ท่อนฮุกต้องทำยังไงก่อนท่อนฮุกอ่ะเริ่มก่อนเลยคือท่อนฮุกใช่ไหมชาเลนเนี้ยจะบอกว่าทุกคนต้องแบบต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าชาเลนเนี้ยสำคัญมากๆเพราะว่าเราแอบกิมมิกกิมมิกขาจับตาได้จะมองไม่เห็นเลยอ่ะหยุดดิหยุดดิอ่ะสำหรับชาเลนแรกนะคะก็จะง่ายๆสำหรับแบบเบสิกอ่ะบิ๊กเนอร์นะฮะท่อนสุดท้ายของเพลงนะครับมันจะร้องว่าใจหนึ่งก็รอ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 ร้องไหนใจหนึ่งก็รอรอร้องไงนะไอจีที่ฟ้าYes ใช่เสร็จแล้วทีนี้ท่าเนี่ยในท่าสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยจะปวดรถเมย์ใช่ไหมฮะ BTS คืออะไร BTS คืออะไรรถไฟฟ้าก็ได้รถไฟฟ้ามหานครนะฮะเรามาเป็นท่าโหนชึ้งขึ้นมาใช่แล้วทีนี้เราก็จะท่านี้นะฮะจะเป็นชั้นของเราเราจะให้ออโต้ร้องให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเต้นให้ดูแล้วเป็นคอนซิสแตนซีโอเคพร้อมกันโดนแล้วเดี๋ยวเป็นฟิลแบบว่าจับแค่หัวหาอะไรพอหมุนก็ได้ชาเลนจ์เนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าทุกคนต้องหาที่รอครับทุกคนใช่อย่างเช่นพี่สุบองหาที่รอซิก็ว่าจะกระชากลานของอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่หรือใครอยากเอาไม้กวาดเอาเสาอะไรมาหมุนก็ได้แล้วเราก็หาที่รอสรุปว่ามีคนรู้เสาแน่เลยคนพูดนี่แหละเดี๋ยวเราจะขอแบบไปทีละท่าแบบเร็วๆแล้วกันทุกคนดูนะฮะท่าแรกมากเราจับไว้จ้องมากันโน้นแล้วปุ๊บจับอันนี้เราก็จ้องก่อนจ้องไปที่กล้องแล้วก็จับอันนี้ที่จับพอล็อกปุ๊บใจหนึ่งก็ปั๊บไปหน้าปั๊บไปข้างหน้าข้างหลังจ้องออไอจีทำฉันเมาหลอนเย้แบบช้าๆมีร้องไห้ด้วยทำฉันเมาหลอนเดี๋ยวเราจะสอนลงไปอีกทีนะคะเราก็ไปติดตามกันในช่องทาง exciter.sa ครับผมใช่ครับโอเคแล้วก็มีอีกชาเลนจ์นึงที่บอกไปว่ามี2อันอันนี้สำหรับแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยใช่เป็นท่าเต้นแบบว่าน่ารักน่ารักอย่างน่ารักอยู่เรียกได้ว่าเต้นได้นี่เก่งมิวให้เพราะเอ็กซายเต้นยังไม่ได้ทุกคนเต้นได้ปะเดี๋ยวนี้ให้ออโต้สาธิตละกันมีใครแรปแต่ท่อนนี้เป็นท่อนแรปครับทุกคนซึ่งตรงนี้แรปได้ไหมไม่ได้เอาทำละกันว่าโอเคเริ่มจากอันแรกนะครับมันจะเข้าท่อน VIP ซึ่งมันจะร้องว่าไอ้ซอกเบิกมาโดนคักI wanna be คือคนที่เจ้าฮะเห็นเธอแล้วคือเป็นตอนซ้อน I wanna take you out to one shot หรือเธออยากกินซอยชุบเนี่ยก่อนนอน I tell you ฝันดีเด้อล่ะเคยมาไอ้นั่นก็ถ่ายอยู่แต่บอกกูตอนไหนไอ้นั่นก็ว่าอยู่ไปซีท่ามันก็บ่ไหวดอกเห็นจังใดเอาใจบ่ไหวดอกอยู่ตัวคนเดียวมากระโดดแหลกคนอย่างเจ้าก็คงต้องโดนแหลกให้มันแล้วกันไปด้วยผู้สาวแล้วกันไปด้วยผู้สาวก็เป็นผู้สาวอายเพราะว่าอายก็ฮักเจ้าแล้วก็เจ้ารอเจ้ามันโดนแหลกงงกันดีงงเลยงงเหมือนกันเต้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีขาด้วยงงไปอีกรอดูเราไม่เป็นคนเต้นแค่ทุกตัวก็ได้อยากรู้ว่า AP เต้นได้ไหมเอพีโชว์หน่อยเจ้าของท่อนแล้วร้องด้วยตัดเ
แล้วก็เป็นตะออซอนเอาวอนเทียอยู่เอาจะบอลชอนหรือจะอยากกินซอยจูมือหนักกันนอนเอชเอลยูฟันดีเด้อล่ะที่เจ้าเคยมานั่นกระชาอยู่แต่ประคูตอนใดไอ้นั่นก็ว่าอยู่เสียขาเสียไม่ไหวดอกเอ๊ะจังใดเฮ็ดจังบ่ไหวดอกอยู่ตัวผู้เดียวมาถึงตัวแล้วคนนึงเจ้ามันคงตรงโดนแล้วเห็นมันแล้วแล้วกันไปด้วยสาวเป็นสาวอายตอบอายก็ฮักเจ้าแล้วก็จอบร้อยเจ้ามันก็โดนแล้วก็ขอบคุณสำหรับ AP ที่มาออดิชั่นวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางค่ายติดต่อกลับไปนะครับผมใช่เดี๋ยวพี่ AP ต้องทำคลิปสอนด้วยนะใช่ให้พี่ AP ทำคลิปสอนลงติ๊กต็อกได้เลยถ่ายตอนนี้เลยก็อันนี้มันจะ AP เต้นกับมันจะนั่นแหละทุกคนรอดูชิปชาเลนจ์ทั้ง2ชาเลนจ์เลยแล้วก็สอนแล้วอีกทีนึงใครยังไม่ได้ติดตามไว้นะครับพิซซ่ากับเบอร์ซ่า yes แล้วก็ที่สำคัญสำคัญที่สุดเลยคนที่มาร่วมเล่นชาเลนจ์กับเราเนี่ยจะมีของรางวัลใช่มีของรางวัลแต่ว่าวันที่26เรามีงาน Mellow Pop Showcase ครับบอกได้เลยว่าใครที่ทำชาเลนจ์เนี่ยวันนั้นก็จะได้รับรางวัลพิเศษมาใช่แล้วแต่รางวัลมีจำกัดมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดลงในเพจสาย .worldstyle อีกทีนึงครับผมแต่ว่าที่สำคัญคือเราอยากเห็นชาเลนจ์จากทุกคนก่อน yeah yes ไหนทุกคนลองคอมเมนต์มาสิว่าถ้าพอจะเต้นได้ไหมถ้ายากไปไหมเดี๋ยวมีเวอร์ชันง่ายกว่านี้ให้อีกก็เราทำให้มันง่ายพี่ชูบอมไปไหนแล้วเขาบอกเขาไปห้องน้ำง่ายๆเลยเพราะว่าพี่ซูบอมทำชาเลนจ์ไว้อีกอันนึงครับเพื่อให้ทุกคนเต้นเป็นเพลงคูณ2เขาเรียกว่าเป็นรอแบบสปีดอัพจริงสปีดอัพจริงพี่ซูบอมมาให้พี่ซูบอมเต้นให้ดูก็หาไปห้องน้ำสแตนทุกคนระหว่างนี้ก็พูดคุยกันดีกว่าพูดคุยดีกว่ามาคอมเมนต์ดีกว่าว่าเราเป็นยังไงบ้างถ้าจะไม่รอดแค่ๆๆมีด้วยถ้าพี่ AK พี่แมนมีธุระก็เสร็จแล้วนะครับไปไหนก็ไปได้เราไล่กันแบบนี้ได้เหรอไม่บอกเขาบอกเขานายก็ตรงเกินคิดถึงนายก็ตรงเกินนายก็ตรงเกินไปก็เขาอยู่ต่างจังหวัดกันหน้าเขาเป็นบ้างเออยังไงต่อเต้นแบบกระตุกเออเต้นอีกเต้นไปเต้น5บาทเออเต้นไปเอาเลยเต้นไปเอาอีกเอาสิเอาอีกมาเรื่องแปลกๆเอาหายไปไหนแล้วอ่ะไปแล้วทุกคนเดินสายเพลงนี้ลาแม่อยู่ไหนเนี่ยไปแต่พี่แม่ที่เอทีนี่ไงนี่แม่อยู่ไหนฮะแม่อยู่ไหนอยู่ข้างมึงอ่ะเจอกันครับอย่าบอกอะไรก็ได้เจอกันเจอกันจ้าไปยับออกแล้วเหรอรักนะรักนะไปแล้วสินะจะไปถ่ายคลิปให้ทุกคนพี่ที่ถ่ายคลิปมาไว้ด้วยถ่ายคลิปลงเลยถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเลยบ้านตรงเนี้ยเดี๋ยวไปแจมด้วยเดี๋ยวไปแจมด้วยเออแมนรีบขึ้นมาเรารออยู่ข้างชั้น2เนี่ยเร็วๆไปเฮ้ยโอเคเจอกันป๊า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 มีคำถามว่าเราจะมีเดินสายเพลงโปรโมทเพลงไหมมีครับมีครับมีแน่นอนรอติดตามว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างครับแล้วก็เราซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็ทำเต็มที่ฮะในการพิสบอมกันนะครับผมพิสบอมพิสบอมไหนเจ้าเมื่อกี้แฟนคลับเขาบอกว่าถ้าเต้นสายทั้งสองอันมันแบบยากเกินไปมันจะมีชั้นอย่างนึงที่เป็นเพลงสปีดอัพที่พิสบอมจริงแล้วฮะพี่หนุ่มเต้นยังไงที่ฮะท่านรู้ไป6 7ไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใหม่ๆเอาใหม่ๆเอา5 6 7ใจเย็นก็รอ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 ใจเย็นก็พอหรือว่าที่ตรงนั้นมันแคบไปหรือว่าทำไม่ได้แค่นั้นเองเหนื่อยแล้วน่าจะยากนิดสปีดคูณ10สปีดอัพนะครับให้ทุกคนไปลองเต้นกันครับเราแอคเซนต์มีไม่เยอะเน้นท่านเน้นท่านี้พี่ตองยิ้มหน่อยค่ะต้องกดใครมาง่วงอ้าวง่วงแล้วหัวฟันนี้หัวฟัน
หัวข้ามเองหัวข้ามเดียวทำอะไรอ๋อทำมาลายทำมาลายดีมันไม่ขยับเลยกูสับเปลี่ยนนี่ย่านเอาดูดิเดี๋ยวมันไม่ได้มองหน้าจอเลยเจนบินเท่ากับสนามอารมณ์สนามอารมณ์สุดๆนะฮะพูดกันอีกครั้งนึงนะครับว่าเพลงรอเนี่ยเป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆใช่ครับแล้วก็บอกได้เลยว่าใครที่ในเนี้ยยังไม่ได้ไปดู MV เนี่ยบอกได้เลยว่าต้องไปดูนะฮะเพราะว่า MV เนี่ยน่ารักสุดๆแล้วก็เท่สุดๆแล้วก็คูลสุดๆแล้วก็เพลงเพราะสุดๆเลยค่ะใช่แชร์กันแชร์กันเยอะๆนะครับผมเรียกว่าเราปล่อยเพลงเพอร์ฟอร์มเดือดๆไปแล้วเย็บเราปล่อยเพลงน่ารักน่ารักสดใสสดใสไปแล้วเย็บเราก็อยากมาเวสร้างๆบ้างเป็นคนแบบว่าเป็นคนรอเป็นคนรอบ้างอยากให้ทุกคนได้เห็นพวกเราเอ็กซ์ไซน์ในหลายๆรูปแบบแต่ว่าเพลงนี้เราก็เท่เนาะแต่ว่าเปิดมาด้วยลุคที่แบบดูแบบคลีนๆน่ารักน่ารักเหมือนกันแต่ว่าพอแบบปิดจบปุ๊บโอ้โหเท่จังเลยเออก็บอกว่าทุกคนจะชอบใช่แล้วก็ฝากไปฟังเพลงของเราด้วยเพลงรอในทุกๆสตรีมมิ่งแล้วก็ฝากบันเทิงดีด้วยใช่ YouTube ที่ชอบชื่อว่า Rolling Star นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมวันที่26นี้เรามีไปงาน Melo Pop Showcase at MB Idol Exchange 2023ครั้งที่3ที่ MBK Center นะครับผมก็มาให้กำลังใจกันได้นะครับถ้าใครอยากไปต้องไปดูบัตรที่ไหนนะครับพี่เจมินครับผมดูบัตรที่มินลูกป๊อปครับแอปพลิเคชันมินลูกป๊อปครับถูกปะถูกถูกถูกแล้วช่างมันเจอช่างมันใจเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราจะมีการแจกรางวัลด้วยได้สำหรับคนที่มาเล่นชัยครับพี่ตอกง่วงพี่ตอกเอาออกกลับมาแพ้ครั้งด้วยพร้อมต่อไปน่าจะเป็นเด็กที่มาพนักงานที่ร้านผมแล้วนี่ยังหลุดจากตรงออโต้ลองไม่ได้เลยชายใช่สายตาดึงดูดสะกดมากแกต้องพูดเกินเพลงติดหูมากตอนนี้ในหูของหนูมีแต่รอให้มันวิ่งวนไปสักเดือนหนึ่งครับก็จะรอกันไปอยู่รอเพลงใหม่แต่จะว่าไปเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนสิงหาคมเนาะเป็นเดือนที่จะครบรอบ1ปีของ EXILE เราเดบิวต์กันเมื่อปีที่แล้ววันที่29สิงหาคมใช่อีก2อาทิตย์เดียวแป๊บเดียวก็จะครบรอบ1ปีที่เราเดบิวต์แล้วนะครับไหนมีใครได้มาดูเราวันเดบิวต์บ้างมั้ยจะลองคอมเมนต์มาเลยเราจะดูซิว่าใครจะอยู่เราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สำหรับวันครบรอบ1ปีแล้วก็เราก็คาดหวังว่าเราจะเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้กับเอ็กโคทุกคนนะฮะใช่แล้วสำหรับ1ปีที่มีค่าของพวกเรานี้อยู่กันด้วยกันแบบได้แสดงเลยนะฮะอยู่ไปด้วยกันนานๆทุกคนบอกให้เอฟซีรอไม่ใช่ตอบจะมีสอนเล่นโดย EXILE ทุกคนรู้เลยเดี๋ยวเราจะมีการชาเลนจ์นะครับผมใน TikTok กับ IG นะครับใช่จะมีการชาเลนจ์โดยพวกเราเอง EXILE ก็ไปดูกันได้นะครับแต่ทุกคนเล่นกันเยอะจริงนะเพราะว่า2วันมันแบบว่าลิมิเต็ดแล้วก็มีน้อยมากๆใช่เพราะว่างบน้อยด้วยเนาะฮะล้อเล่นนะพูดไปเรื่อยใครก็ได้เอาเทคนิคไปเก็บดีครับนี่แหละครับเหตุผลที่โดนปัดทุกอย่างอยู่ต่อไปอีก100ปีเลยค่ะโอ้แต่วันดีที่8ไม่ใช่หรอโต้เอ้า29ไม่ใช่หรอโต้ไปคุยกับใคร28เนี่ยที่เราต้องสั่งขวานะครับ29 29 29 29เขาอาจจะโทรไปบอกเขาว่าที่28ก็ได้แต่เขาจำแบบมึงกูจะเรียนพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแต่28ก็ดีอะไรอะไรเขาโตพูดจริง9อุตส่าห์แก้ตัวยิ่งแก้ยิ่งแย่ไม่เอาละแก้ไปเรียนไหนกันเนี่ยไม่หาเลยนั่นแหละทุกคนก็อยากให้อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับเอ็กโคทั้งหลายใช่เนี่ย29สิงหา29สิงหาใช่29มันเดบิวต์26เราไปโชว์กันกี่คนใช่เราชวนแค่เจ้าโฟมใช่อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเขาจะไปอยู่แล้ววันเราจะไม่เห็นไม่เป็นไรเราออกไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่ออก
ี่ซูบอมอ่ะเขาจะไปทำการใหญ่ไม่ไปทำเพื่อโลกใช่ใช่ไปกู้โลกเขาจะเป็นตัวแทนของโลกเอ็กซ์ไซและเอ็กโคเพื่อที่จะไปกู้โลกใช่ใช่แค่นั้นแค่นั้นเราติดตามว่าเขาจะไปทำอะไรนะใช่กู้โลกกู้โลกแต่ว่าวันที่26ก็จะไม่มีซูบอมใช่ครับแต่แบบพวกเราเก้าคนทำเต็มที่แน่นอนบอกได้เลยว่าเพลงที่เตรียมไปที่เตรียมไปมันจะสุดยอดมากครับทุกคนเพราะว่าเอ็กซ์ไซได้เต้นนานแล้วครับไอ้ทรายจะหอบครับหอบอยู่กลางเวทีเต็มตัวหอบรอดูนะครับซื้อบัตรรอไว้เลยนะทุกคนอย่าลืมนะวันนี้26เรามีชาเลนจ์ด้วยถ้าเกิดใครที่เล่นชาเลนจ์เริ่มเนี่ยเรามีของรางวัลด้วยนะฮะใช่แล้วแล้วก็ย้ำกันอีกรอบนึงก็ฝากติดตามเพลงของพวกเราเอ็นรอนะครับทั้งใน YouTube Worldstar นะครับแล้วก็ทุกๆสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยอยากให้ทุกคนไปฟังกันเยอะๆแล้วก็ไปฟังยูกันเยอะๆและที่ขาดได้คือ challenge ใน TikTok แล้วก็ IG ยัสฝากทุกคนไปเล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะสอนเล่นใน Instagram แล้วก็ใน TikTok ของใช่นะครับผมใช่ทางไหนมาทางไหนมาอยากให้ทุกคนลองดูนะฮะสวัสดีเพลงนี้จะได้รอทุกคนไปอีกงานใช่แบบทีมเราจะแมทกับเขาบ้างครับเราคาดหวังครับทุกคนเรารออยู่นะครับเนี่ยเป็น1ปีปุ๊บอาจจะแบบว่าคนอาจจะรู้จักเอ็กซ์ไซด์มากขึ้นก็ได้ครับใช่นี่ไม่ใช่ประโยคคำสาปแต่เป็นประโยคขอร้องเล่นชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์แบบว่าบ้าวอนบ้าวอนของจริงประโยคขอร้องฮัลโหลขอร้องทีนี้เดี๋ยวเราสำหรับชาเลนจ์นะฮะใช้แผ่นเสียงของทางเอ็กซ์ไซด์กับเวิร์สตาร์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการลงชาเลนจ์แล้วกดใช้แผ่นเสียงในคลิปนั้นเลยครับผมใช่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ใช้แผ่นเสียงก็จะโดนลิขสิทธิ์เหมือนท่อนที่เราลงอะฮะมันไม่มีท่อนชาเลนจ์นั่นแหละทุกคนก็ฝากจะมีท่อนแรปแต่ว่าท่อนฮุกอีกอันนึงจะไม่มีดังนั้นเนี่ยให้กดใช้แผ่นเสียงของคลิปชาเลนจ์นั้นๆนะฮะเวลาเล่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปลงไว้ใช่ครับครับไปเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนเย้ครับเรามาลองท่อนฮุกปิดจบท้ายกันดีกว่าท่อนฮุกปิดจบท้ายเราจะลากไปด้วยลองเรามาลองฟังเพลงดีกว่ามาใครร้องได้บ้างอ่ะมาเรามาลองเพลงดู6คนสลับกันร้องพี่อย่าไปกลัวเราสองคนก็ร้องเพลงเอ็กซ์ไซด์ไปแล้วได้เลยจ้ะสลับกันร้องเจมี่ร้องเปิดนี่ไงเปิดคนร้องอยู่ดีไปเลยแป๊บนึงยากเลยพร้อมนะครับทุกคนใครจะร้องเลยห้ามร้องเลยจบไปเอาพี่เดียวมาตั้งนานเอาของตัวเองมาผ่าน1 2 3ตึ้ง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 ยูทูบเดียวมาตั้งนานอยากจะมีเธอมาสักทีคนที่เกิดมาตั้งแต่ผ่านแล้วก็ผ่านได้ไม่อายถึงอาจจะเธอมันทนไม่ไหวจุดแต่มือหลังก็ไหลหากว่าเธอยังไม่มีใครคงดีคิดว่าคงจะมีวิธีแหละเปลี่ยนไปในทีแต่มุกจะเชื่อไม่เสียทีแหละคนก็เจอคงมีแหละไม่มีใครไปแต่เนียนก็จะเธอเคยคุยแต่เธอเชื่อฉันก็เลยมาอย่างมาไปอย่างเชียร์เพียงแล้วฉันมีคนเดียวกับเชียร์ตาสอบให้เธอมาตั้งนานรอตั้งนาน I'm the same location ได้ตะวันว่าเราคงได้เจอกันแต่ว่าฉันไม่เคยเจอเธอเลยใจหนึ่งก็รอใจหนึ่งบอกพอเห็นแต่ในจอออยที่ดีฟ้ายูโกมีวันที่ไหนเมกาเรสก็ไปรถทิพย์เมกาแต่ก็ใกล้ไปทาเมกาบางนาอย่าเพิ่งไว้เห็นเธอมีอยู่ดาราสายไหมเธอฉันไม่ตอนนี้เธอสายไหมหรือแชร์รูปจอที่เก็บไว้แล้วยังมีจะได้เจอกันไหมคิดถึงเธอเมื่อไรได้แต่ส่งไอจีเห็นว่ารูปที่ไหนฉันจะไปทันทีเพลงที่เธอชอบแชร์ร้องว่าเจบีฉันมันเซอร์ซิลไลท์ there's no maybe we are good in the DM ฉันจะดูShall be made a perfect week and I'm the only one good man, good fan, good man, good fan, good man, good fan, good man. Sorry, tell me tonight, wrong tonight. At the same location, neither one. Why don't we take it and we share? Make it just a night. Take it, go, 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 go.
พอพอเสียงนิ่มบอกพอ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 ให้แต่ในจออ้อไอ้ที่ที่ฟ้าอ้ออ้ออยู่แม่นี่ฟ้าทั้งฉันเบาหมดร้อง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 พอ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 ให้แต่ในจออ้ออ้อไอ้ที่ที่ฟ้าอ้ออ้ออยู่แม่นี่ฟ้าทั้งฉันเบาหมดไปไอ้สองบนกระโดดช้าอ้าอ้าเวอร์บีก็ที่เจ้าฮักเห็นเธอได้จะเป็นเธออ้อซ้อนไอ้บนกระเซ็งกันเอาลำพอช้อนเห็นเธอได้จะเศร้าจะมือหน้าทองดำเสียวเหมือนฝันดีเด้อล่ะจะว่าอยู่จะรู้ตอนใดนั่นจะว่าอยู่เสียท่าเสียท่าเขาไหวดอกเห็นจังใดเห็นจังใดเขาบอกไหวดอกอยู่โตคนเดียวมันก็โดนแหละคนอย่างเจ้าโกงต้องโดนแหละเป็นแล้วเป็นไปลูกสาวแล้วกันไปลูกสาวมันเป็นสาวไอ้ชอบไอ้กันหักเจ้าแล้วก็ชอบน้องเจ้าโดนแหละจะยิ่งร้อ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 งจะยิ่งบอกพ่อ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 ให้แต่นี่จ้าอ้อไอ้ที่ที่ฟ้าอ้ออ้อ you make me fall ได้แล้วทำฉันเบาหมดร้อง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 จะยิ่งบอกพ่อ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 ให้แต่นี่จ้าอ้อไอ้ที่ที่ฟ้าอ้ออ้อ you make me fallเย้ก็ร้องจบได้เนาะเรียกว่าการทุลักนิดนึงสำหรับคนที่ถามว่ามีเนื้อเพลงไหมคะอยู่ใน YouTube เลยครับอยู่ใน description ของ YouTube ครับใช่ในเพลงรอเลยก็ฝากทุกคนไปฝึกร้องนะครับหรือถ้าใครเต้นไม่ได้จริงๆ challenge ของเราก็ลิสต์ก็ได้นะครับใช่ใช่เรารอดูทีเนี้ยอยากอีกนิดนึงคือเห็นขิงเห็นอะไรกันไปกันมาผ่านสตอรี่ไอทีว่าท่อนเนี้ยฉันร้องก็เลยอยากฟังว่าร้องจริงเปล่าคนหลังอะโอ้โหนี่จมูกกระพืออะบอกเลยโกหกจนกับจมูกกระพืออะอยากฟังเจมินด้วยชิบหายแล้วเราไม่เคยบอกว่าเราเป็นเสียงขาวนะไม่แต่เราร้องสองอันสามอันเลยในสตอรี่อะคือจะให้ร้องไหนใช่ไหมยังไงให้ร้องท่อนนั้นท่อนนั้นนิดนึงนะลองสิบแปดหนึ่งสองสามไปรอ you make me fall ทำฉันร้องบอลแต่มันไม่ใช่เสียงบอลรู้แล้วนะครับว่าเสียงนี้คือเสียงเพี้ยนก็คือเสียงอินทัศน์นั่นเองครับผมเฉลิมเสียงอินทัศน์ใช่เสียงอินทัศน์แล้วคุณสุบอมล่ะไหนอ่ะโชคห้ามหลบห้ามหลบเสียงเต็มหนึ่งก็รอไปไหนอ่ะมีเนื้อที่คุยกันไว้นี่นะไม่เข้าใจที่พูดมาทั้งหมดอ่ะพี่บอมกับแจ๊บ You make me fall ตกลงไปเลยอ่ะสูงมากนั่นแหละโอเคทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็มาดู MV เราใช่ช่วยกันปั่นนะใช่ช่วยๆกันนะครับเพลงใหม่นั่นนะครับเพลงรอนะครับอย่าลืมนะครับเจอกันวันที่20ว่าอะไรนะรอ underscore xi#xiworldstar แล้วก็#xi_th นะครับแล้วก็สำหรับชาเลนจ์เรานะคือ #รอชาเลนจ์ครับผมใช่ฝากทุกคนไปเล่นนะจริงๆไม่ได้ฝากแล้วเราจะเป็นขอร้องขอร้องว่าอะไรว้าววอน xi ตอนนี้แหละ xi มาง่ายมากโอเคครับเราไปกันจริงๆแล้วใช่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันอยู่จนถึงตอนนี้นะครับถึงจะพูดไปเรื่อยบ้างแล้วก็ต้นไลฟ์มามีปัญหากับการรอไมค์หรือใดๆพูดไม่ได้ยินหรือแก๊งที่ไม่ได้อยู่ในตรงนี้เข้าไปออกไปเข้ามาออกมานะฮะก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนมาที่นี่นะฮะโอเคครับผมงั้นเราไปเลยไหมครับผมนะครับเดี๋ยวไปสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนจริงๆร้องร้องโอ้ไม่ทันเลยเล่นอะไรวะเนี่ย